สวัสดีนักเรียนชั้นป5ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูไซอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของความหมายของการลดราคาการแก้โจทย์ปัญหาการลดราคาเป็นร้อยละและเปอร์เซ็นต์ค่ะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละที่เกี่ยวกับการลดราคาได้ค่ะ นักเรียนเคยไปห้างสรรพสินค้าไหมคะรูเชื่อว่าทุกคนต้องเคยไปแน่ๆเลยค่ะเคยไปแล้วเจอข้อความนี้ไหมคะเซลล์20%ลดกระนำ30% 70%ลดราคา80%เคยเจอไหมคะเคยเจออยู่บ่อยๆใช่ไหมคะทางห้างสรรพสินค้ามักจะมีการ เปิดโปรโมชั่นนะคะลดราคาสินค้ามากมายอย่างเช่นในสินค้าที่ครูนักเรียนดูต่อไปนี้นะคะก็จะมีรองเท้าเสื้อกระเป๋ากางเกงนะคะซึ่งจะมีป้ายติดไว้ว่าเซลล์20%ถึง60%นั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูกันซิว่าหากเราจะเป็นซื้อสินค้าเหล่านี้ค่ะเราจะสามารถคิดราคาที่เราจะจ่ายจริงได้อย่างไรในเมื่อเขาติดป้ายไว้ว่าลดราคาให้เราเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวลองมาเรียนรู้กันค่ะสินค้าแรกที่คุณครูสนใจนะคะนั่นก็คือรองเท้าค่ะรองเท้าเนี่ยคาติดป้ายไว้ว่าลด20ค่ะ และลด20%เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรเรามาดูกันนะคะถ้าร้านค้าลดราคารองเท้า20%หมายความว่าถ้าร้านค้าติดราคาไว้100นะคะไว้100จะลดราคาให้เรา20บาทนั่นเองค่ะ อีกครั้งนะคะการลดราคา20%หมายถึงหากร้านค้าเนี่ยติดราคาไว้100บาทนั่นแสดงว่าจะลดราคาให้เรา20บาทนั่นเองค่ะแสดงว่าเราต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คะอ่าเราก็ต้องจ่ายเงินหรือเขาจะขายรองเท้าให้เราในราคา100ลบออกที่ลดให้เราคือ20บาทเหลือ80บาทนั่นเองค่ะง่ายไหมคะ นั่นแสดงว่าร้านค้าขายรองเท้าให้เราในราคากี่เปอร์เซ็นคะ80%ของราคาที่ติดไว้นั่นเองค่ะอ่า100%คือราคาเต็มถูกต้องไหมคะ20%ที่ลดมาที่ลดไปให้เรานะคะจะเหลือราคาที่ขายให้เราคือ80%นั่นเองค่ะเมื่อเราทราบความหมายแล้วนะคะคราวนี้เราลองมาดูซิว่า หากเขาติดป้ายราคาที่เป็นราคาจริงๆนะคะแล้วติดป้ายลดราคาให้เราเราจะสามารถคำนวณราคาที่ร้านขายให้เราได้อย่างไรมาดูกันค่ะถ้ะารองเท้าของเรานะคะติดราคาไว้1,990บาทค่ะถ้าร้านคา้าลดราคารองเท้า20%ของราคาที่ติดไว้ร้านค้าลดราคารองเท้ากี่บาทลดให้เรากี่บาท คำถามคือเขาลดให้เรากี่บาทนะคะ,ะเราจะมีวิธีการหาได้อย่างไรว่าเขาลดให้เรากี่บาทเพื่อนช่วยตอบเลยนะคะเพื่อนบอกว่าใช้การเทียบบัญญัติไรายางค่ะหาว่า20%ของราคา1,990เป็นเงินกี่บาทเราสามารถใช้วิธีการเทียบบัญญัติไรายางได้ค่ะซึ่งนักเรียนเคยเรียนผ่านกันไปแล้วใช่ไหมคะ มาดูคนนี้ค่ะเพื่อนคนนี้บอกว่าใช้วิธีนี้ก็ได้ค่ะก็คือหา20%ของราคา1,990เป็นเงินกี่บาทโดยการเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนนับเศษส่วนของจำนวนนับเราก็เรียนผ่านกันไปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูกันซิว่าแต่ละวิธีจะมีวิธีการคำนวณยังไงมาดูค่ะวิธีแรกก่อนเลยค่ะใช้วิธีการเทียบบัญญัติระยงนะคะ นักเรียนต้องบอกความหมายการลดราคา20%ก่อนนะคะโดยบรรทัดแรกนะคะถ้ารองเท้าราคา100บาทร้านค้าจะลดราคาให้20บาทนั่นเองและเทียบบัญญัติระย,ยางค่ะเป็นกรณีที่ถ้าร้านค้าราคาให้ราคารองเท้า1บาทร้านค้าจะลดราคาให้เราก็คือนำเศษ20ส่วน100บาทนั่นเองค่ะบรรทัดที่3ค่ะ รองเท้าราคา1,990บาทร้านค้าลดให้กี่บาทเราก็ต้องเอา1,990คูณด้วยเศษ20ส่วน100นั่นเองค่ะซึ่งจะมีค่าเท่ากับ398บาทดังนั้นร้านค้าลดราคาให้เรากี่บาทคะ398บาทนั่นเองค่ะนี่คือวิธีการแบบการเทียบบัญญัติตระยงนะคะเรามาดูอีกวิธีหนึงค่ะ คือ,อาการทำแบบนี้ค่ะลดราคา20%ของราคา1,990ก็เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนนับนะคะ20%คือเท่าไหรคะเศษ20ส่วน100ของราคา1,990ของคือการคูณถูกต้องไหมคะเราก็สามารถเขียนได้ว่าเศษ20ส่วน100คูณด้วย1,990บาทนั่นเอง ซึ่งเมื่อคำนวณออกมาแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ398บาทดังนั้นร้านค้าลดราคาของรองเท้า398บาทนั่นเองค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะใช้วิธีการเทียบบัญญัติระยางนะคะหรือการใช้นะคะการเปลี่ยนเป็นเศษส่วนของจำนวนนับก็สามารถคำนวณหาการลดราคาของรองเท้าได้นะคะซึ่งได้คำตอบเท่ากันนะคะ ง่ายไหมคะทุกคนเราลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะกระเป๋านะคะติดราคาไว้2,560บาทค่ะถ้าร้านคา้าลดราคากระเป๋า30%ของราคาที่ติดไว้คราวนี้เขาถามว่าผู้ซื้อต้องจ่ายเงินซื้อกระเป๋ากี่บาทลดให้30%แต่เวลาถามถามว่า ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินนะคะซื้อกระเป๋ากี่บาทเราจะมีวิธีการคิดอย่างไรคะเพื่อนผู้ชายคนนี้นะคะเขาช่วยตอบมาแล้วนะคะหาราคาเขาบอกว่าให้หาราคาที่ร้านค้าลดให้ก่อนนะคะหาราคาที่ร้านค้าลดให้ก่อนแล้วค่อยนำไปลบออกจากราคาที่ติดไว้นี่คือคนแรกนะคะอีกคนนึงเขาบอกว่า หาว่าร้านค้าขายกระเป๋าในราคากี่เปอร์เซ็นก่อนค่ะแล้วค่อยคิดเป็นจำนวนเงินว่ากี่บาทหาได้สองวิธีเลยนะคะวิธีแรกหาราคาที่ร้านค้าลดให้ก่อนแล้วค่อยเอาไปลบออกกับราคาที่ติดไว้วิธีที่สองคือเราหาว่าร้านค้าขายกระเป๋าค่ะ กี่เปอร์เซนต์เขาลดให้30มใช่ไหมคะดูว่าร้านค้าขายให้ไปกี่เปอร์เซนต์แล้วค่อยคิดเป็นจํานวนเงินว่ากี่บาทค่ะเรามาดูวิธีแรกกันก่อนนะคะ,ะวิธีแรกค่ะใช้วิธีการหาก่อนว่านะคะลดให้กี่บาทนะคะ,ะเด็กผู้ชายคนนี้เขาใช้วิธีก็คือ ใช้การเปลี่ยนเป็นเศษส่วนนะคะของจำนวนนับนั่นเอง30%ก็คือ30เศษ30ส่วน100ของราคาที่ติดไว้ก็คือคูณด้วย2560นั่นเองคำนวณออกมาได้768บาทค่ะ768บาทคือราคาที่ร้านค้าลดให้นะคะ30%เคขาลดให้768บาทจากราคาที่ติดไว้คือ5,2,560บาท ฉะนั้นเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าผู้ซื้อต้องจ่ายเงินเท่าไรเราก็นำราคาที่ติดไว้ลบออกซะ768บาทที่เราคิดมาได้นะคะว่าลด30%คือ768บาทซึ่งจะได้เท่ากับ1,792บาทนั่นเองค่ะแสดงว่าผู้ซื้อต้องจ่ายเงินซื้อกระเป๋าในราคาแค่1,792บาทนั่นเองค่ะนี่คือวิธีแรกนะคะ วิธีที่2ก็คือเราจะดูก่อนว่าร้านค้าเนี่ยขายกระเป๋าให้เรากี่เปอร์เซ็นต์นะคะ,ะถ้าทั้งหมด100%เนะคะเขาลดให้เรา30%เแสดงว่าเขาขายกระเป๋ากี่เปอร์เซ็นต์คะ70%นั่นเองค่ะนั่นคือขายให้เรา70%นะคะอีกครั้งนะคะ 100%เต็มนะคะ100%เต็มเขาลดราคากระเป๋าให้เรา30%แสดงว่าเขาขายให้เราแค่70%นะคะฉะนั้นเรานำ70%มาหาราคาที่เขาขายให้เราได้เลยนะคะนั่นก็คือถ้ากระเป๋าราคา100บาทนะคะร้านค้าจะขายในราคา70บาทอันนี้เราใช้วิธีแบบเทียบบัญญัติระยานะคะ ถ้ากระเป๋าราคา1บาทร้านค้าจะขายในราคาเศษ70ส่วน100บาทกระเป๋าราคา2,560บาทร้านค้าขายในราคาเราก็เอา2,560คูณด้วยเศษ70ส่วน100นะคะจะมีค่าเท่ากับ1,792บาทนั่นเองดังนั้นผู้ซื้อต้องจ่ายเงินค่ากระเป๋าราคา1,792บาทค่ะ เท่ากันเลยใช่ไหมคะ2วิธีนี้เราจะเลือกวิธีไหนในการคำนวณก็ได้นะคะใครถนัดวิธีไหนเลือกวิธีนั้นได้เลยค่ะคราวนี้มาดูอีกข้อนี้ค่ะร้าน A และร้าน B ติดราคากระเป๋าเดินทางซึ่งเป็นยี่ห้อและก็ขนาดเดียวกันเลยค่ะมี2ร้านนะคะ,ะร้าน A นะคะติดไว้ก็คือราคาที่ติดไว้5,850บาทและก็มีป้ายลดราคา40% ร้าน B นะคะติดป้ายไว้4,950บาทลดราคา30%ร้านใดค่ะขายถูกกว่านะคะและถูกกว่ากี่บาท กระเป๋ายี่ห้อเดียวกันขนาดเดียวกันเลยมี2ร้านนะคะและติดป้ายราคาต่างกันส่วนลดต่างกันนะคะเราก็ต้องมาคิดดูสิว่าร้าน A เนี่ยเขาจะขายเราในราคาเท่าไหร่ถูกไหมคะร้าน B ขายราคาเท่าไหร่แล้วเอามาเปรียบเทียบกันว่าร้านไหนถูกกว่าและถูกกว่ากี่บาทและเราควรจะซื้อร้านไหนดีถูกไหมคะมาดูกันคะ่ะ เรามาหาร้าน A กันก่อนนะคะร้าน A ติดราคากระเป๋าไว้5,850บาทลดราคาให้40%ค่ะลดราคาให้40%แสดงว่าเขาขายให้เรากี่เปอร์เซ็นต์คะเขาขายให้เรา60%นั่นเองค่ะเราจะคิดจากราคาขายที่เป็นเปอร์เซ็นต์60%เลยนะคะถ้ากระเป๋าราคา100บาทร้านค้าจะขายในราคา60บาท ถ้ากระเป๋าราคา1บาทร้านค้าจะขายในราคาเศษ60ส่วน100บาทนะคะกระเป๋าราคา5,850บาทร้านค้าขายในราคาเราก็เอาราคาเต็มนี่เลยค่ะ5,850บาทคูณด้วยเศษ60ส่วน100ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ3,510บาทนั่นเองค่ะแสดงว่าร้าน A เนี่ยขายในราคา3 5 1 0บาทนะคะมาดูร้าน B กันบ้างค่ะ ร้าน B ติดราคาไว้4,950บาทลดราคาให้30%ของราคาที่ติดไว้นั่นแสดงว่าเขาขายกระเป๋าให้เราราคากี่เปอร์เซ็นต์คะลดให้30%แสดงว่าขายให้เรากี่เปอร์เซ็นต์คะ70%นั่นเองค่ะ,ะคราวนี้เรามาใช้วิธีการเขียนเป็นเศษส่วนของจำนวนนับบ้างนะคะร้าน B กระเป๋าราคา70%ของ4,950บาท ก็จะได้เท่ากับเศษ70ส่วน100คูณด้วย4,950บาทนั่นเองซึ่งจะมีค่าเท่ากับ3,465บาทค่ะคราวนี้เรารู้ราคาที่ขายจริงของทั้งร้าน A และร้าน B แล้วนะคะลองมาเปรียบเทียบกันดูค่ะว่าเราควรจะซื้อร้านไหนดีร้านไหนถูกกว่าและถูกกว่าอยู่เท่าไหร่นะคะ เมื่อเราคำนวณมาแล้วนะคะร้าน A ได้เท่ากับ3 5 1 0บาทค่ะร้าน B ได้เท่ากับ3 4 6 5บาทฉะนั้นร้านไหนถูกกว่าคะร้าน B ถูกกว่าร้าน A นั่นเองถูกกว่ากี่บาทเราก็นำา35,10บาทลบกับ3 4 6 5บาทเท่าก,กับ45บาทนั่นเองค่ะแสดงว่าเราควรซื้อร้านไหนดีคะร้าน B นั่นเองค่ะถูกกว่า45บาทนะคะทุกคน สิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะทุกคนก็คือการหาจำนวนเงินที่ลดจากราคาที่ติดไว้นะคะโดยเราอาจจะใช้บัญญัติระยางหรือใช้ความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนของจำนวนนับก็ได้โดยเขียนให้อยู่ในรูปเศษร้อยละ ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะนักเรียนจะใช้วิธีไหนก็ได้นะคะคราวนี้เวลานักเรียนไปซื้อของนะคะที่มีการลดราคาเป็นเปอร์เซ็นต์นักเรียนก็จะสามารถคำนวณราคาจริงได้แล้วค่ะว่าเราต้องจ่ายเงินให้แม่ค้าเนี่ยกี่บาทนะคะทุกคน สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีงานมามอบหมายทุกคนได้ทำนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะเล่มที่2หน้า27และ28ค่ะ2หน้านะคะ27และ28ค่ะนักเรียนจะได้ฝึกการหาราคานะคะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการลดราคาที่เป็นเปอร์เซ็นต์กันนะคะเหมือนเดิมนะคะเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ส่งงานมายัางลายส่วนตัวของครูทรายค่ะ สำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ